อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของคารินาจากเอสปากันกับข่าวดีนะครับที่หลายคนเนี่ยกำลังวีดกำลังกรี๊ดกันอยู่ในตอนนี้เลยล่าสุดนะครับทางค่ายของทั้งสองคนทั้งคารินาแล้วก็อีแจอุกนะครับได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่านักแสดงอีแจอุกและคารินาจากเอสปากำลังออกเดทกันอยู่ในตอนนี้นั่นเองทำเอาแฟนๆกรี๊ดแล้วกรี๊ดอีกนะครับพี่คนโตของเอสป้ามีข่าวเดทออกมาแล้วในตอนนี้หลายคนร่วมแสดงความยินดีให้กับความสัมพันธ์นี้ของคารินาแล้วก็แจอุกโดยทางต้นสังกัดนะครับของแจอุกได้มีการออกมาพูดถึงบอกว่าในตอนนี้นั้นทั้งสองคนกำลังทำความรู้จักซึ่งกันและกันนักแสดงกำลังถ่ายทำอยู่และเนื่องจากเป็นชีวิตส่วนตัวของเขาเราขอให้ทุกคนปฏิบัติต่อเขาทั้งสองคนด้วยสายตาอันอบอุ่นและให้ความเคารพกับทั้งสองคนด้วยและสื่อเนี่ยก็ยังรายงานว่าอีแจอุกนั้นนะครับแล้วก็คารินาเนี่ยตกหลุมรักซึ่งกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเลยที่มิลานแฟชั่นวีคในอิตาลีของเดือนมกราคมและก็มีการพูดคุยกันพัฒนาความสัมพันธ์มาเรื่อยๆเป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติกและก็เริ่มมีความสัมพันธ์โรแมนติกแบบนี้ด้วยการออกเดทนะครับในสถานที่ใกล้บ้านซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าทั้งคู่วางตัวดีหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นพี่หน้านะครับในอีกโหมดนึงที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีข่าวเดทมีการออกเดทแล้วในตอนนี้คนสวยแบบพี่คารินากับคนหล่อแบบอีแจอุกเหมาะสมกันดีนะครับทุกคนแฟนๆบอกว่าทั้งคู่เนี่ยดูเหมาะกันมากเลยไม่ว่าจะยังไงก็ตามแฟนๆทุกคนก็อย่าลืมให้กำลังใจแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจดีๆแบบนี้กับความสัมพันธ์ของทั้งสองคนต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็มาอวยพรให้กับทั้งอีแจอุกแล้วก็ทั้งพี่หน้าเอสปากันนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอันยอง